ันนี้พวกเรามาสืบต่อในกิจกรรมที่2เลยเนาะมาประเมินว่าในกิจกรรมที่2มีอย่างเด่นเนาะกิจกรรมที่2มันบอกว่าจงสังเกตแล้วเขียนไส้ตัดตารางอ่ะไปเบิ่งว่าเขียนอย่างไส้ตัดตารางเนาะมาทางว่าเบื้องนี้นะที่เบื้องอยู่เบื้องซ้ายมือของพวกหลานเบิ่งนะได้ตามเบิ่งทํากันเนาะความหมายให้พวกเราซอกจํานวนมาไส้นี่ไส้นี่ไส้นี่ไส้ห้องที่บ่มีตัวเลขบ่จังๆนี่ส่วนเบื้องขวามือก็คือ2ห้องนี่บ่มีตัวเลขเฮาต้องไปซอกมาใส่อ้าวแล้ววันนี้พวกเราจะไปซอกได้แนวใดเอาแม็กมาเอามาดิ้นใส่เบื้องนํากันดีๆนะครับฉะนั้นเฮาก่อนจะไปซอกมาต้องไปเบิ่งข้อมูลข้อมูลที่ในนี้มีตารางนี้มีห้องใดให้ข้อมูลครบห้องนี้ก็บ่ครบห้องนี้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 บ่ครบมีห้องนี้ห้องเดียวที่ครบที่ว่าพวกหลานว่ามี15ครับฮะอ้าวนั่นหมายถึงว่าเอา 5.5 5.5 ไปคูณเท่าไหร่ค่อยออก11 55 5.5 ขออภัย 5.5 คูณหยังลูกเอาหยังมาใส่นี่ไปคูณกับ 5.5 ค่อยเท่ากับ11นะนั่นวิธีคือเฮาคูณกันข้ามคืนจากคูณก็เบ้นหารนั่นแสดงว่าเอา11ไปหารให้ 5.5 นั่นเองเช่นตัวอย่างเนาะ11เนาะมาเบิ่งดูเนาะ11หารให้ตั้งเบิ่งเลขนํากันเด้อ 5.5 อ้าวเฮ็ดได๋ได๋พวกเราจังจะได้อันน่ะผลคูณเนาะพื้นฐานเบิ่งผลคูณเนาะผลหาร11อ้าวเฮาไปเบิ่งบัดนี้ตัวตั้งหารเป็นจำนวนถ้วนแต่ตัวหารเป็นทศนิยมเห็นบ่อ้าวเพราะฉะนั้นเฮาไปเบิ่งถ้าหลังจุดอยากเอาจุดออกให้เป็นจำนวนถ้วนเช่นกันเนาะให้พวกหลานคูณ10ใส่ปั๊บอันนี้จะเท่ากับอยู่55เห็นบ่อันนี้ถ้าคูณ10ใส่ปั๊บจะเท่ากับ110ทันทีนั่นหมายถึงว่าตื้ม0ใส่ปั๊บนะอันนี้คือที่มาของการตื้ม0อันนี้ 5.0 เห็นบ่นี่ที่มาของการค่าจุดเด้อค่าปั๊บนี่นะได้แล้วเนาะวันนี้เรามาเบิ่งวิธีการหารหารจังได๋110หาร55เราเบิ่งสูตรไปเลยเราซอยกันพวกหลาน1 5เป็น5 1เอาหยังมาใส่นี่คูณกับ55เนาะอ้าวสมมติ2ไล่ทํากัน2 5 10 2 5 10เป็น11บ่ผิด10เนาะ2 5 10เขียน0จี1 2 5 10บ่นี่ก็เป็น11เนาะเขียนลบออกมาปั๊บ0ลบ0เหลือ0 0ลบ0เหลือ1ลบ1บ่แม่น0ลบ0นะอภัยหลายๆ0ลบ0เหลือ0 1ลบ1เหลือ0 1ลบ1ก็เหลือ0สรุปพวกเราได้ตัวคูณเป็น2นั่นเองฉะนั้นเราก็จะได้2ใช่นี่ทันทีปั๊บเลยเนาะได้2ไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแพทเทิร์นได้2ตัวลุ่มก็ต้องเป็นหาร2เขียนใส่ปึ๊บเห็นบ่จื้อบ่เนาะบัดนี้เฮาได้แล้ววิธีการเนาะจากได้ตัวนี้ก็ได้ละจะแก้ตัวไหนก่อนก็ได้ละเฮาได้คําตอบเทิงแล้วบัดนี้อ้าวบัดนี้มาซอกตานี้บัดนี้เบิ่งลูกศรนี่อยากได้เบิ่งนี้เพิ่นบอกว่าลูกศรอยู่พี่แป๊บอ้าวให้เอาจํานวนอยู่ปานนี้หารให้2แล้วมันจะออกอยู่เบื้องนี้เห็นบ่อ้าวเริ่ม4ก่อน4ไปหาร2ออกเท่าใดพวกหลาน4หารให้2เราเบิ่ง2 2 1 2 2 2 4อ้าว2แป๊บ2 2 4 4 4เหลือ0โอเคได้2เลยเขียนยอมใส่ปึ๊บเลยพวกหลานได้2ถือหรือบ่พวกหลานมาถือหรือบ่อย่างฮู้ถือแท้หรือบ่เอานี่ไปคูณนี่ออก4ละเป๊ะเลย2 2 4แม่นบ่ได้4ถูกต้องแล้วเนาะไปเบิ่งในกิจกรรมข้อต่อไปเนาะเช่นไปเบิ่งในตารางต่อไป33เอ้าอย่างได้เบิ่งนี้เพิ่นบอกว่าเอาไปคูณกับ2แล้วก็ออกเบิ่งนี้อ้าว33คูณแล้วไล่ทํากัน33คูณ2เนาะ2 3 6
2 3 6อ้าวได้เรียบร้อยเป็น66นั่นเองเขียนใส่เลย66ปั๊บใส่เนาะเอาไปเป็นเบื้องนี้เช่นเดียวกันเอาไปคูณเลยคูณเลย55เอาลึกออกกันเนาะพาละลึกออกเลยเนาะถ้าบ่เข้าใจก็ถามคืนเด้อโทรมาถามเสาครูก็ได้เนาะอ่ะ55คูณ2 55คูณให้2 2 5 10เขียน0จื้อ1ใส่2 5 10มาบวกกันรวมเป็น11ดี110เขียนใส่เลยพวกหลานได้110เลยอ้าวมาฮอดตัวนี้ให้สอบเบื้องนี้เฮ็ดได้บ่จื้อบ่เอาไปเบิ่งตารางที่ลุงส้นลุงบอกว่าลูกศรบอกว่าให้ไปหาร2อยากได้เบื้องนี้12ไปหาร2เลยพวกหลาน12หาร2ปั๊บเราบังสอง2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 10 2อ้าวได้6เอง6 2 10 2 12ลบ10 2เหลือ0พอดีเป๊ะเลยได้6เถื่อเมนบอเอา6คูณ2ออก12เป๊ะเลย6 2กับ12เหลืออันสุดท้ายไล่น้ำกันอยากได้เบอร์นี้ก็คูณเช่นเดียวกันอ้าวขอลึกก่อนลึกเบอร์นี้ก่อนเนาะเลือกพื้นที่นะครับที่ไล่ก่อนไล่นำกันด้วยพวกหลานใส่เกียร์ไล่นำกันเออเอาสามสิบแปดจุดห้าคูณสองเอาสองห้าสิบไล่นำกันลูกใส่นำกันสองห้าสิบจีหนึ่งสองแปดสิบหกสิบหกบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดเขียนอ้าวเขียนเจ็ดจีหนึ่งไว้เนาะลืมออกสาอย่าลืมเจ็ด2 3 6 6มาบวกกันครับ1ก็เท่ากับ7ไปเขียนซะนี่ทันทีอ้าวได้เรียบร้อย7ห้อย7 10พอดีจะมันมีจุดนั่นทําไปเบิ่งว่าลุ่มบ่มีจุดมีแต่ถึงหลังจุด1ตัวแม่นบ่1ตัวก็หมายไส้ผลคูณ1ตัวอ้าวหลังจุดเป็น0บ่เอาได้จํานวนทวนทางหน้าได้70เจ็ดนั่นเองนี่คือวิธีการคิดไล่จำนวนในตารางเนาะในตารางนี้เขาเอิ้นกันว่าอัตราส่วนขัวพันปีมเนาะมันขัวพันระหว่างการคูณกับการหารคูณขึ้นมาอยากได้ก็ปีมกับคืนอันนี้เอิ้นว่าอัตราส่วนขัวพันปีมให้พวกหลานบอกเข้าใจอย่างให้พวกหลานมาถามอาจารย์คืนแล้วก็โทรถามสาวครูพร้อมเนาะเบิ้งตามคลิปที่อาจารย์อธิบายวิธีแก้นั้นเพื่อนำสู้ไปแก้ในกิจกรรมข้อที่ข้อขอใครอาจารย์ฝากพวกหลานไปแก้เด้อแก้มาให้สาวครูกวดอาจารย์จะไปเบิ่งว่าผู้ใดเก่งกว่าจะได้คะแนนหลายกว่าเนาะมีหยังให้ถามคืนเนาะฉะนั้นคลิปนี้ข้อกิจกรรมข้อนี้จบลงเท่านี้เนาะและอาจารย์จะพาพวกหลานไปติดตามในคลิปต่อไปในกิจกรรมที่3มา